เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลาค่ะเกษตรกรชาวอำเภอวังวีเศษจังหวัดตรังปลูกใบเตยหอมจำหน่ายใบซอดสร้างรายได้ทุกสัปดาห์ในวันพระตลอดทั้งปีนายนิกรจิตเชื่อเกษตรอำเภอวังวีเศษจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังวีเศษเยี่ยมเกษตรกรคือนางยุพินนูรอดอยู่บ้านเลขที่305หมู่ที่1ตำบลวังมะปรางเนื้อโดยปลูกพืชลักเป็นปาล์มน้ำมันและยางพาราและได้ปลูกใบเตยหอมเป็นอาชีพเสริมตัดใบเผื่อจำหน่ายทั้งนี้เกษตรกรรายดังกล่าวได้ใช้พื้นที่จำนวน3รายปลูกใบเตยหอมเป็นอาชีพเสริมตัดใบเผื่อจำหน่ายโดยจำหน่ายเป็นใบเตยซอดให้กับร้านที่จำหน่ายดอกไม้สำหรับบูชาพระถูก7วันโดยจำหน่ายได้สัปดาห์ละ130กิโลกรัมกิโลกรัมละ30ถึง35บาทมีรายได้ถูกสัปดาห์ตลอดทั้งปีตลาดที่จำหน่ายเป็นตลาดในอำเภอวังวิเศษตลาดอำเภอห้วยยอดและร้านจำหน่ายของปู่ชาพระในเมืองตรังนอกจากนี้ยังได้ปลูกมากและพลูเพื่อจำหน่ายควบคู่กันไปด้วยวินีนาฏสระกำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน